ร่างกายจะเป็นอย่างไรถ้าเกี้ยวกาดโมโหบ่อยผลกระทบของความโกรธที่มีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่หลายคนอาจไม่เคยรู้ความโกรธส่งผลอย่างไรต่อร่างกายเมื่อรู้สึกโกรธโมโหร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนในกลุ่มความเครียดเช่นอะดรีนาลีนและคอร์ติซอลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายในระยะสั้นๆโดยจะเร่งอัตราการเต้นของหัวใจและการหายใจให้เร็วขึ้นเกิดการเกร็งของกล้ามเนื้อและความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้นเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินเฉพาะหน้าซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันตัวของร่างกายนอกจากนี้ความโกรธจึงเพิ่มความเสี่ยงของโรคต่างๆดังนี้ค่ะเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดการหลั่งฮอร์โมนในกลุ่มความเครียดในปริมาณมากจะส่งผลต่อหัวใจและหลอดเลือดโดยกระตุ้นให้หัวใจบีบตัวเร็วและแรงมีการสะสมไขมันเพิ่มขึ้นในหลอดเลือดเพื่อเก็บพลังงานซึ่งอาจทำให้เส้นเลือดแข็งตัวกว่าปกติและตีบแคบลงเกิดลิ่มเลือดไปเกาะที่ผนังเส้นเลือดและเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดโรคหลอดเลือดในสมองและผู้ที่โกรธง่ายโมโหบ่อยมีแนวโน้มเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวและเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจวายได้ถึง3เท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ค่อยโกรธการทำงานของภูมิคุ้มกันต่ำเนื่องจากฮอร์โมนความเครียดไปยับยั้งกลไกการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายและการนึกถึงแต่เรื่องที่ทำให้รู้สึกโกรธอาจส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันแย่ลงแม้ว่าจะเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงและคนที่โมโหง่ายอาจมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารและระบบทางเดินหายใจมากขึ้นสุขภาพจิตแย่ลงความโกรธอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตโดยคนที่มีความเครียดเรื้อรังจะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคซึมเศร้าและโรควิตกกังวลหากปล่อยให้ความโกรธเรื้อรังอาจนำไปสู่อาการเจ็บป่วยอื่นๆเช่นปวดศีรษะความดันโลหิตสูงปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารและโรคผิวหนังอักเสบได้ใครมีวิธีดูแลสุขภาพกายใจวิธีควบคุมความโกรธอย่างไรคอมเมนต์มาแชร์กันบ้างนะคะหากคุณเครียดบ่อยโกรธง่ายเอิร์นเวย์ช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวย์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์02-751-4399